มนุษย์เราใช้เวลานับพันปีในการทำความเข้าใจธรรมชาติตั้งแต่การค้นพบกฎของนิวตันที่อธิบายการเคลื่อนที่ของวัตถุไปจนถึงทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ที่เปลี่ยนแปลงมุมมองของเราเกี่ยวกับอวกาศและเวลาแต่แม้เราจะรู้มากเพียงใดก็ยังมีปริศนาที่ยังไร้คำตอบความลับของจักรวาลที่อาจเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งที่เรารู้วันนี้เราจะสำรวจ7สิ่งที่นักฟิสิกส์ต้องการค้นพบมากที่สุดสิ่งที่หากค้นพบได้จริงจะปฏิวัติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลกให้ก้าวหน้าไปอย่างก้าวกระโดดสิ่งต่างๆที่เห็นในนิยายไซไฟอาจเป็นจริงได้หากเราได้พบสิ่งต่างๆเหล่านี้ทางเราขอเรียงตามความสำคัญทั้งหมด7อันดับอันดับที่7แม่เหล็กขั้วเดียวแม่เหล็กที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมีขั้วเหนือและขั้วใต้เสมอไม่ว่าจะแบ่งแม่เหล็กออกเป็นกี่ส่วนแต่ละส่วนก็ยังคงมีขั้วเหนือและขั้วใต้ของตัวเองอย่างไรก็ตามมันจะเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราต่อสนามแม่เหล็กและช่วยให้นักวิทยาศาสตร์รวมทฤษฎีของแรงแม่เหล็กและแรงพื้นฐานอื่นๆเข้าด้วยกันแม่เหล็กขั้วเดียวอาจนำไปสู่เทคโนโลยีใหม่เช่นแบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นระบบเก็บพลังงานที่ดีกว่าเดิมหรืออุปกรณ์คำนวณทางควอนตัมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแม้ว่าจะยังไม่มีใครตรวจพบมันในธรรมชาติแต่นักวิทยาศาสตร์ยังคงค้นหาเบาะแสของมันต่อไปอันดับที่6วัสดุที่นำไฟฟ้าได้สมบูรณ์แบบปัจจุบันมนุษย์สามารถสร้างตัวนำยิ่งยวดที่สามารถนำไฟฟ้าโดยไม่มีความต้านทานแต่ตัวนำยิ่งยวดเหล่านี้สามารถทำงานได้เฉพาะที่อุณหภูมิต่ำมากเช่นลบ200องศาเซลเซียสหรือเย็นกว่านั้นหากค้นพบวัสดุที่สามารถนำไฟฟ้าได้สมบูรณ์แบบที่อุณหภูมิห้องโลกของเราจะเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงระบบไฟฟ้าจะไม่มีพลังงานสูญเสียอีกต่อไปการส่งพลังงานจากแหล่งผลิตไปยังผู้ใช้จะเกิดขึ้นโดยไม่มีการสูญเสียพลังงานเป็นความร้อนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนอกจากนี้ควอนตัมคอมพิวเตอร์จะสามารถพัฒนาได้เร็วขึ้นเพราะต้องอาศัยคุณสมบัติของตัวนำยิ่งยวดหากวัสดุนี้ถูกค้นพบมันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่หรือควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ภายในบ้านเรือนได้อันดับที่5สสารที่สามารถกักเก็บปฏิสสารได้ปฏิสสารเป็นสสารที่มีคุณสมบัติและประจุตรงข้ามกับสสารปกติโปรตอนมีคู่ตรงข้ามเป็นแอนติโปรตอนอิเล็กตรอนมีคู่ตรงข้ามเป็นโพซิตรอนและนิวตรอนมีคู่ตรงข้ามเป็นแอนตินิวตรอนทุกครั้งที่ปฏิสสารสัมผัสกับสสารปกติพวกมันจะทำลายกันเองในกระบวนการที่เรียกว่าการสูญสลายด้วยปฏิสสารและปล่อยพลังงานออกมาพลังงานที่เกิดจากการทำลายกันของปฏิสสารและสสารจะเทียบเท่ากับพลังงานบริสุทธิ์ของระเบิดนิวเคลียร์แต่ดีกว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันและฟิวชันที่เราใช้ในปัจจุบันซึ่งสามารถปลดปล่อยพลังงานได้เพียงบางส่วนของมวลเท่านั้นปัญหาสำคัญคือปฏิสสารไม่สามารถกักเก็บได้ง่ายหากสามารถค้นพบสสารที่สามารถกักเก็บปฏิสสารได้เราอาจสามารถสร้างแหล่งพลังงานที่ไร้ขีดจำกัดเทคโนโลยีขับเคลื่อนยานอวกาศที่สามารถลดระยะเวลาการเดินทางจากหลายเดือนเป็นไม่กี่วันหรืออาจนำไปสู่เทคโนโลยีที่พลิกโฉมโลกพลังงานของมนุษย์ไปตลอดกาลอันดับที่4สสารพลังงานลบตามทฤษฎีสัมพัทธภาพและกลศาสตร์ควอนตัมหากสสารพลังงานลบมีอยู่จริงมันอาจเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างรูหนอนที่เสถียรหรือแม้แต่พัฒนาเทคโนโลยีวาร์ปไดรฟ์ที่สามารถทำให้มนุษย์เดินทางข้ามจักรวาลได้โดยไม่ต้องใช้เวลาหลายล้านปีถ้าสสารพลังงานลบสามารถถูกสร้างขึ้นหรือพบเจอได้โลกของเราจะก้าวข้ามข้อจำกัดของการเดินทางอวกาศไปตลอดกาลและอาจนำไปสู่เทคโนโลยีที่ทำให้มนุษย์ควบคุมโครงสร้างของอวกาศและเวลาได้อันดับที่3สสารมืดและพลังงานมืดที่จับต้องได้แม้ว่าเราจะไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสสสารมืดและพลังงานมืดได้โดยตรงแต่เรามั่นใจว่ามันมีอยู่จริงจากผลกระทบที่มันมีต่อเอกภพกาแล็กซี่หมุนเร็วเกินไปเมื่อเทียบกับมวลที่เราสังเกตได้หากไม่มีสสารมืดกาแล็กซี่เหล่านี้ควรจะกระจัดกระจายออกจากกันแสงจากกาแล็กซี่ที่อยู่ไกลออกไปโค้งออกจากผลของแรงโน้มถ่วงที่เกิดจากมวลที่มองไม่เห็นนี่เป็นหลักฐานสำคัญของการมีอยู่ของสสารมืดนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์พบว่าจักรวาลกำลังขยายตัวเร็วขึ้นเรื่อยๆซึ่งพลังงานมืดถูกเสนอขึ้นมาเพื่ออธิบายแรงลึกลับที่อยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์นี้หากเราสามารถตรวจจับสสารมืดและพลังงานมืดได้หรือเข้าใจว่ามันคืออะไรเราอาจไขปริศนาสำคัญของเอกภพและค้นพบแหล่งพลังงานใหม่ที่อาจเปลี่ยนแปลงฟิสิกส์ไปตลอดกาลอันดับที่2 อนุภาคที่เคลื่อนที่เร็วกว่าแสงตามทฤษฎีสัมพัทธภาพไม่มีอะไรสามารถเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าแสงแต่ถ้าหากเราเคยเชื่อว่าทุกสิ่งเป็นไปไม่ได้มาก่อนแล้ววันหนึ่งมันเป็นไปได้ล่ะถ้าอนุภาคที่สามารถเดินทางเร็วกว่าแสงมีอยู่จริงหรือที่นักวิทยาศาสตร์ตั้งชื่อมันว่าเตคีออนนั่นอาจหมายความว่าการเดินทางข้ามเวลาเป็นไปได้อาจเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้มนุษย์สามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่เชื่อมอดีตปัจจุบันและอนาคตเข้าด้วยกันอันดับที่1 อนุภาคแรงโน้มถ่วงหรือกราวิตอนแรงโน้มถ่วงไม่ใช่เพียงแค่แรงที่ดึงวัตถุเข้าหากัน
แต่มันยังเป็นสิ่งที่บิดโค้งอวกาศและเวลาเองนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ากราวิตอนอาจเป็นอนุภาคพาหะของแรงโน้มถ่วงเช่นเดียวกับที่โฟตอนเป็นพาหะของแรงแม่เหล็กไฟฟ้าหากกราวิตรอนมีอยู่จริงและสามารถถูกตรวจจับได้มันจะเป็นกุญแจสำคัญในการรวมฟิสิกส์ควอนตัมเข้ากับทฤษฎีสัมพัทธภาพและอาจเปิดทางสู่การควบคุมแรงโน้มถ่วงในอนาคตหากมนุษย์สามารถควบคุมแรงโน้มถ่วงได้เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอวกาศและเวลาตามที่เราต้องการซึ่งอาจนำไปสู่ความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การควบคุมเวลาตามทฤษฎีสัมพัทธภาพแรงโน้มถ่วงส่งผลโดยตรงต่อการบิดโค้งของการอวกาศถ้าเราสามารถสร้างหรือควบคุมสนามแรงโน้มถ่วงได้เราอาจสามารถชะลอหรือเร่งเวลาในบางพื้นที่ทำให้เกิดความเป็นไปได้ของการเดินทางข้ามเวลาการสร้างรูหนอนรูหนอนเป็นสะพานในการอวกาศที่เชื่อมระหว่างจุด2จุดที่อยู่ห่างกันไกลในเอกภพนักฟิสิกส์คาดการณ์ว่าการสร้างรูหนอนที่เสถียรอาจต้องใช้พลังงานหรือลักษณะของแรงโน้มถ่วงที่เรายังไม่สามารถควบคุมได้หากเราสามารถควบคุมแรงโน้มถ่วงได้จริงรูหนอนอาจกลายเป็นช่องทางเดินทางข้ามจักรวาลที่มนุษย์สามารถใช้ได้เทคโนโลยีวาร์ปไดรฟ์แนวคิดของวาร์ปไดรฟ์หรือการเคลื่อนที่โดยการบิดโค้งอวกาศถูกเสนอขึ้นในทฤษฎีซึ่งแนะนำว่าถ้าเราสามารถสร้างฟองอวกาศที่ทำให้พื้นที่ด้านหน้าหดตัวและพื้นที่ด้านหลังขยายตัวมันจะช่วยให้ยานอวกาศสามารถเดินทางได้เร็วกว่าแสงโดยที่ไม่ละเมิดกฎของสัมพัทธภาพซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการเข้าใจและควบคุมแรงโน้มถ่วงการค้นพบกราวิตอนจะช่วยไขความลับของแรงโน้มถ่วงในระดับควอนตัมและหากเราสามารถนำความรู้นั้นมาประยุกต์ใช้โลกของเราอาจเปลี่ยนไปตลอดกาลมันอาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่การเดินทางระหว่างดวงดาวกลายเป็นความจริงไม่ใช่แค่จินตนาการวิทยาศาสตร์ไม่ใช่แค่การศึกษากฎของธรรมชาติแต่คือการพยายามเข้าใจจักรวาลในระดับที่ลึกที่สุดเราเคยเชื่อว่าโลกแบนเราเคยคิดว่าไม่มีสิ่งใดเคลื่อนที่เร็วกว่าเสียงและเราเคยไม่เข้าใจว่าแสงคืออะไรแต่ทุกครั้งที่เราไขปริศนาใหม่ได้โลกของเราก็เปลี่ยนไปสิ่งที่เรายังไม่รู้ในวันนี้อาจเป็นกุญแจสู่เทคโนโลยีที่ล้ำหน้าเกินกว่าจินตนาการของเราหากเราค้นพบสิ่งเหล่านี้จริงโลกของเราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ในวันนี้อาจกลายเป็นเรื่องธรรมดาในอนาคตก่อนจบคลิปนี้ขอทิ้งคำถามไว้ให้คิดกันเล่นๆว่าถ้าปฏิสสารสามารถกักเก็บและใช้งานได้จริงคุณคิดว่ามันจะถูกนำไปใช้เพื่อพลังงานสะอาดหรือกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณด้านล่างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเนื้อหาอวกาศที่น่าตื่นเต้นในอนาคต